ส่วนระดับน้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่สวนอุทกว,วิทยากรมทรัพยากรน้ํามีระดับเพียง1เมตร87เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งถึง10เมตร33เซนติเมตรเมื่อเทียบกับปีเดียวกันปีช่วงปีนะฮะของปี2 5 6 1อิที่ผ่านมาระดับน้าในแม่น้าโขงสูงถึง7เมตร30เซนติเมตรครับถือว่าแตกต่างกันมากซึ่งระดับน้ําในแม่น้นาโขงขณะนี้มีระดับใกล้เคียงกับระดับน้ําโขงต่ําสุดในรอบ60ปีด้วย ระด,ดับน้ำโขงที่ลดต่ํามากทําให้ฐานขององค์พระาธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ําโขงสูงเกือบ4เมตรครับทำให้พุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวได้นำมาสัการองค์พระาธาตุกลางน้ําอย่างใกล้ชิดในช่วงก่อนเข้าพรรษาซึ่งไม่เคยปรากฏเช่นนี้ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาครับ